สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับแบบนี้เลย2นักศึกษาสาวจีนยืนถือป้ายให้เช่าเป็นคู่ควงครับเว็บไซต์เซี่ยงไฮ้ลิสต์นะเผยแพร่ภาพนักศึกษาสาวชาวจีน2คนไปยืนบริเวณทะเลสาบนะครับเวทเล็กในนครหางโจวมีผู้คนมาตากอากาศทุกพ่านแถมยังยืนถือป้ายประกาศให้เช่าตัวเองเป็นคู่เดทด้วยทั้งคู่บอกว่าพวกเธอเป็นนักศึกษาที่ยังโสดอยู่ต้องใช้เวลาว่างช่วยใครเหงาให้กับผู้คนที่รู้สึกเดียวดายจะพาไปเที่ยวไปดูหนังไปช้อปปิ้งไปกินข้าวแน่นอนว่าการยืนถือป้ายแบบนี้ทำให้เธอก็ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นจุดสนใจเป็นของของนักท่องเที่ยวนะครับและพากันมามุงดูแถมยังแชะภาพพวกเธอเก็บไว้ด้วยแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเธอคิดค่าเช่าอย่างไรนอกจากที่จีนยังมีธุรกิจให้เช่าคู่เดทคู่ควงออนไลน์แล้ว